สายป่านอภิญญาพร้อมทนายความตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงถูกดิสเครดิตธุรกิจอุปกรณ์ดำน้ำมินพิชยาไม่คาดหวังแค่มีชื่อเข้าชิงนาฏราชครั้งที่11ก็ดีใจแล้วขอเต็มที่ในฐานะนักแสดงติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่น้ำยาบ้วนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอูเอมาแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วด้วยนะฮะถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงนะคะขอพูดถึงซีนีมาฮิตของเราหน่อยละกันสำหรับภาพยนตร์สุดมันเลยพรุ่งนี้ใครอยู่บ้านเอ็มบอกเลยนะว่าพลาดไม่ได้ค่ะบ่ายโมง20นั่นเองนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือซอโอ้โหต้องบอกว่าถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยต้องปิดตาดูข้างนึงนะใช่นี่คือซอภาคที่5นะคะหรือว่าเกมตัดต่อตายภาค5ในซีนีมาฮิตส์นะคะพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมง20นั่นเองนะคะข้อหนังสยองขวัญเอ็มบอกเลยห้ามพลาดนี่คือภาพยนตร์สุดโหดใครก็รู้นะว่าตระกูลนี้คือมาทีไรก็คือปิดตาอย่างเดียวนะคะซอค่ะต่างคนเนี่ยต่างต้องเอาชนะและทำทุกวิถีทางเพื่อมีชีวิตรอดนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ FBI ด้วยที่กำลังสืบสวนคดีนะคะก็ถูกจับมาล็อกคอนี่หัวของเขาเนี่ยอยู่ในโหลแก้วบางคนก็ต้องสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นภาคนี้จะสยองขวัญแค่ไหนจะเดือดแค่ไหนพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะบ่ายโมง20ทางช่องของเราค่ะเอาทีเซอร์ลงได้แล้วฮะผมจิตอ่อนนะผมทนดูไม่ได้คือพี่อู๋บอกว่าไม่ค่อยถนัดใช่ไหมภาพยนตร์ไม่ใช่ทางแนวนี้ชอบมากอะไรที่แบบสยองขวัญค่าอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ดูแน่นอนไม่ได้แปลว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าดูนะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่ากลัวไงคือพี่เองเป็นคนที่กลัวเลือดมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะเหมาะกับหนังรักโรแมนติกอะไรทำนองนี้มากกว่าดูพรุ่งนี้บ่ายโมงยี่สิบนะไปดูแล้วแต่ว่า ต้องปิดตาดูจริงๆ นะฮะมาพูดถึงวงการบันเทิงของเราหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับสาวสายป่านอภิญญานั่นเองนะครับเมื่อกี้ลองพิมพ์เข้าไปใน YouTube พิมพ์ชื่อสายป่านเป็นยังไงบ้างก็มีคนต่อท้ายว่าหายไปไหนนะฮะก็คือคนก็สงสัยแหละว่าเอ๊ะช่วงนี้เธอหายไปจากวงการนะเพราะว่าทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟด้วยแล้วก็นี่ล่าสุดมีธุรกิจขายอุปกรณ์ดำน้ำนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศด้วยแต่ว่างานนี้ฮะดูเหมือนจะมีเป็นคดีความเกิดขึ้นแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเธอเองแล้วก็ทนายความเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเนื่องจากว่ามีแอคเคาท์นึงมาดิสเครดิตธุรกิจอุปกรณ์ดำน้ำที่เธอขายเนี่ยแหละนะครับปรากฏว่าสืบเสาะไปมาเนี่ยพบว่าคนที่ออกมาดิสเครดิตคนนี้เป็นคุณครูสอนดำน้ำด้วยนะซึ่งเธอเองบอกว่าสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะฮะคือการโดนดิสเครดิตแบบนี้แน่นอนว่าทำให้ยอดขายตกฮวบคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะยอดขายตกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโควิดหรือเปล่าเธอเองบอกไม่เกี่ยวเพราะว่ายิ่งโควิดเนี่ยคนยิ่งหากิจกรรมทำด้วยแล้วเรื่องของการดำน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไม่ปลอดภัยโดนดิสเครดิตถูกต้องยอดขายตกฮวบเห็นบอกว่าเสียหายไปหลักล้านเหมือนกันนะครับก็คือที่เคย CF ไว้ก็มา CC แคนเซิลกันไปก็เยอะเหมือนกันนะฮะงานนี้เธอเองบอกว่าความผิดพลาดของอุปกรณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะการใช้งานของลูกค้าเองนะครับอ่ะลองฟังเสียงเธอชี้แจงซะหน่อยว่าเป็นยังไงฮะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานนะครับไม่ได้เกิดจากตัวสินค้าหรือว่าทางของป่านหรืออะไรเลยแต่เขาเนี่ยไปเขียนลักษณะว่ามันเกิดจากเนี่ยเป็นปัญหาของที่ซื้อจากร้านเนี่ยมีปัญหาซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดก็จะมีในส่วนที่บุคคลเนี่ยผมได้ตรวจเอกสารบางส่วนแล้วแต่ขออนุญาตวันนี้อาจจะยังให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่เราเตรียมฟ้องในเดือนนี้แหละฮะก็พบว่ามีการยกเลิกสอบถามต่างๆทำให้ยอดขายเนี่ยเสียหายหลายแสนหลายล้านเลยทีเดียวแต่ว่าเจตนาในการที่เขากระทำการหมิ่นประมาทตรงนี้มันชัดเจนละแล้วก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยหนูก็เสียใจแหละว่าแบบตัดสินเราจากโพสต์หนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงหนูก็จะพยายามทำแบรนด์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเขามีความมั่นใจในตัวหนูมากขึ้นก็ค่อยกลับมาว่ากันใหม่นี่ก็ถือว่าเสียหายอย่างมากเลยนะถ้าเกิดโอ้โหคนแคนเซิลไปเป็นล้านเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าฝั่งเราไม่ได้ผิดก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ละกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฟังสองฝั่งนะเพราะว่าอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงในมุมของฝั่งคุณสายป่านนะฮะใช่ค่ะไปต่อกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งนางเอกค่ะ คุณมีนพีชยานั่นเองล่าสุดเธอมีชื่อเข้าชิงนะคะรางวัลนาตราชครั้งที่11เจอเธอเลยอัปเดตซะหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างเธอว่าโอ้โหแค่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วนะคะไม่ได้คาดหวังเลยว่าต้องได้แต่ทำเต็มที่ค่ะในฐานะนักแสดงส่วนคนดูแค่คนดูชอบเนี่ยเราก็ภูมิใจมีความสุขมากๆแล้วส่วนอีกหนึ่งประเด็นเราต้องถามเลยอันนี้เป็นดราม่าเดือดในโซเชียลคืออย่างนี้พี่อู๋ไม่มีชื่อสองสาวที่เข้าชิงก็คือคุณเบลล่าราณีกับตัวแม่นะคะอย่างคุณใหม่เจริญปูระ
จากกงกรรมใช่ไหมใช่คนก็ถามว่าเฮ้ยมันจะไม่มีชื่อได้ยังไงคื อดังขนาดนี้เล่นดีขนาดนี้นะคะซามินบอกว่าเห็นข่าวแล้วแล้วก็ยอมรับนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเธอเองเนี่ยยอมรับทุกคำตัดสินเลยอีกทั้งสนับสนุนเพื่อนร่วมวงการเดียวกันค่ะแค่มีชื่อเข้าชิงมินก็ดีใจแล้วค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่คนในวงการบันเทิงด้วยกันช่วยกันโหวตเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะไม่ได้คาดหวังแล้วอะค่ะใช่เพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ในฐานะนักแสดงแค่คนดูชอบเราก็มีความสุขมากแล้วมินว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดหรือแสดงสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและอยากจะนำเสนอออกมาเนาะส่วนความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้นๆเช่นเดียวกันคือจากกรณีที่ไม่มีชื่อของคุณเบลล่าแล้วก็คุณใหม่เข้าชิงเนี่ยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยมีไปทัวลงเหมือนกันที่คณะกรรมการของนาตาราชปรากฏว่าท่านนี้เป็นตัวเต็งใช่ปรากฏว่าทางนาตาราชออกมาชี้แจงว่าช่อง3เนี่ยเขาไม่ยอมส่งเองแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเวทรางวัลไงเนื่องจากว่ากงกรรมก็มีรายชื่อเข้าชิงอีก6สาขารางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปชิงกันเองในนำหญิงหรือเปล่าเพราะว่ามีชื่อยาย่าเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะว่าจะยังไงต่ออ่ะไปดูกันที่คุณเต้ยพงศกรกันหน่อยนะฮะหลังๆนี้เข้าไปดูใน account Twitter ของเขาดูจะมีการโพสต์ทวิตแปลกๆเกี่ยวกับความรักพออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ให้ฉันดูแลอันนี้มันเป็นเพลงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าบางทวิตเนี่ยก็คือมันก็เอ๊ะสอกเขาไปว่าความรักมีปัญหาหรือเปล่าชาวเน็ตก็เลยถามไปถึงคุณเต้ยซะหน่อยว่าอ้าวเป็นยังไงความรักกับแฟนสาวชาวต่างชาติปรากฏคุณเต้ยออกมาบอกว่าไม่ใช่แฟนนะครับยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ที่โพสต์ทวิตรีทวิตกันบ่อยๆเนี่ย มันเป็นเพราะว่าหาแรงบันดาลใจในการเข้าถึงบทบาทของตัวละครด้วยอะไรแบบนี้อ่ะฟังหนุ่มเต้ยเขาชี้แจงซะหน่อยละกันอ๋อครับผมพอดี ก็เห็นมีมาแล้วแหละแฟนคลับถามผู้จัดการผมมาว่าพี่เต้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นแบบเรากำลังแบบหาเรฟเฟอร์เรนซ์ในการเล่นละครด้วยหาแรงบันดาลใจหาอิโมชั่นเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นฉากที่แบบมันเศร้ามากมันเศร้าอ่ะคือไม่เกี่ยวกับความรักไม่ได้เกิดอะไรไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเราคุยกันอยู่ในจุดที่สบายใจดีกว่าจริงๆแล้วเพราะว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เพราะช่วงนี้เราก็แบบเนื่องด้วยสถานการณ์เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเพราะว่าแบบเราไม่สามารถบินไปต่างประเทศได้มีปัญหาไหมมันก็มีนะมันลองดิสแทนซ์นะครับมันไกลกันมันก็มีปัญหาเรียกได้ว่ามันต้องอยู่ในการคุยกันดีกว่าทำความเข้าใจกันดีกว่าครับสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังโอ้ยไม่ดีกว่าครับแบบเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีกว่าครับพี่เตยก็มีความตะกุกตะกักเหมือนกันนะในการตอบแล้วอึกอักเหมือนกันนะแล้วก็แฮชแท็กใน Twitter ก็ความทรงจำสีจางโอ้เราเป็นแฟนคลับเราก็คิดเหมือนกันแหละแต่ช่วงนี้บอกเลยนะใจไม่แข็งพออย่าเข้าไปใน Twitter นะฮะเราเองก็ไม่ค่อยกล้าเลื่อนลงเท่าไหร่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้ติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะฮะคุณจะได้เจอกับเงาเสียงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะนี่ถือเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่ที่สำคัญนะคะพวกเขาเนี่ยจะมาด้วยในรายการบางกอกซิตี้เลขที่36 Special นะคะเราจะได้เจอกับผู้เข้าแข่งขันเลยว่าพวกเขาเสียงดีกันขนาดไหนแล้วก็เห็นว่าจะมาขอแรงเชียร์ด้วยดังนั้นใครที่สนใจนะคะก็ดูกันต่อเลยหลังรายการของเราแล้วก็คืนนี้ทุ่มครึ่งค่ะถูกต้องนะครับส่วนวันนี้เอฟอูไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับ Pop News ในวันเสาร์6 โมงเย็นนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ